น้ำหนึ่งหัวฉีดนะครับเพื่อจะให้ยืนยันว่าไฟได้ดับตัวเพราะว่าจากเรื่องจากรถเมย์ใช้มีถังแก๊สนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเอาน้ำหนึ่งหัวฉีดนะครับตอนนี้เอาแบบชัวร์เลยนะครับให้ดับเครื่องไม่ได้ไม่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนได้เห็นพื้นที่รับผิดชอบสน.คลองตันนะครับข้อมูล